ตอนนี้กล้องเบอร์2ต่อกับเบอร์1นะครับก็คือตัวนี้เป็นเบอร์2ต่อกับเบอร์1อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจำลองการไฟดับนะครับอันนี้คือจำลองว่าไฟดับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูค่าคอนฟิกที่ทำการเซฟไปแล้วนะครับว่าเครื่องมันจะจำไหมทั้งที่ก็มีฐานใส่อยู่นะสังเกตกล้องเบอร์2นะครับมันจะไม่เป็นรีพีทแล้วเห็นไหมครับค่าคอนฟิกมันเซฟไม่ได้เห็นไหมครับถึงเราจะตั้งไปเนี่ยกดโอเคมันก็ไม่จำนะครับยังไงถ้าเครื่องดับปุ๊บมันก็หายเห็นไหมครับที่เรากำหนดไว้อะเบอร์2เนี่ยมันกลายเป็น connect กับตัว NVR แล้วไม่ได้เป็น repeat แล้วนะครับ